สวัสดีครับทุกคนมิตรแฟนเพจและผู้ที่ติดตามในช่องทุกคนนะครับคือวันนี้ก็จะมีเส้นดีๆมานำเสนอให้ดูอีกแล้วนะครับเส้นเจ้าตัวนี้นะมันเป็นเส้นเกี่ยวกับด้านของพรสวรรค์หรือเส้นชื่อหนึ่งก็คือเส้นวงพฤหัสนะครับเส้นนี้จะอยู่มือซ้ายมือขวาก็ได้ถือว่าดีหมดนะครับเส้นตัวนี้มันจะสวยก็คือจะเป็นลักษณะเส้นโค้งๆนะมีลักษณะโค้งๆเป็นครึ่งเสี้ยวครึ่งวงกลมมาแหละนะครับถึงจะถือว่าเป็นเส้นวงพฤหัสที่สมบูรณ์นะครับอย่างมือนี้นี่ก็เข้าข่ายนะเนี่ยมีลักษณะโค้งๆนะครับเส้นตัวนี้มันให้อะไรเส้นตัวนี้ใครที่มีเส้นตัวนี้จะมีความรู้มีความสามารถสูงมีความเก่งมีใบพริบมีสติปัญญาที่แหลมคมคือสามารถแจกแจงสิ่งต่างๆสิ่งที่มันยากเข้าใจเข้าถึงได้ง่ายโจทย์ยากๆก็สามารถจะทำได้ดีนะครับมันขึ้นอยู่กับความสนใจนะศิลปะโหราศาสตร์วิทยาศาสตร์การดนตรีการแสดงอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีเส้นตัวนี้อยู่เนี่ยมันจะมาเป็นตัวเสริมความเก่งความสามารถของคนคนนั้นให้เพิ่มขึ้นได้อีกนะครับคือไอ้เจ้าเส้นวงพฤหัสนี่แหละนะครับเส้นตัวนี้นะครับเส้นพรสวรรค์หรือเส้นวงพฤหัสนี่นะถ้าจะดูเอาความเก่งความสามารถให้ดูคู่ประกอบกับเส้นสมองและก็เส้นอาทิตย์นะครับดูกับประกอบเส้นสมองกับเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ในมือเขานี่ก็เส้นชัดเจนนะเส้นใหญ่เส้นใหญ่แบบใหญ่แบบโค้งๆชัดๆไม่ใช่ใหญ่แบบปลุกๆและเส้นสมองก็ปลายแหลมคมแตกเป็นง่ามทั้งมือซ้ายมือขวานะดูเส้นสมองเขาแล้วถือว่าดีทั้งสองมือนะครับคนนี้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถสูงในลักษณะของการทำงานหรือเชิงวิชาการความรู้ในช่วงสมัยที่เป็นนักเรียนนะครับใครที่มีเส้นตัวนี้มันหมายถึงพรสวรรค์ความเก่งความสามารถเช่นคุณมีความสามารถอะไรล่ะในการคิดคำนวณจะเก่งจะว่าสอบที่ไหนนี่ไม่เคยแพ้ได้เป็นตัวแทนได้ใบประกาศนียบัตรชนะเลิศประดับฝาบ้านเต็มไปหมดเลยล่ะนะหรือถ้าเป็นลักษณะคนที่เก่งในด้านของศิลปะการแสดงก็จะประสบความสำเร็จมีจินตนาการมีความสามารถสูงจะทำอะไรมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องยิ่งใหญ่มันต้องดูอลังการอย่างนี้นะคนที่มีเส้นวงพฤหัสเนี่ยมันมาเป็นตัวเสริมเสริมด้านของอารมณ์ความรู้ความสามารถให้โดดเด่นเพิ่มขึ้นนั่นเองอย่างมือคนนี้เขาก็เก่งในลักษณะของการคำนวณอย่างหนึ่งนะคนที่มีเส้นพวกนี้เป็นคนที่จริงจังนะไม่ค่อยชอบไม่ชอบเล่นชอบอะไรสักเท่าไหร่งานเป็นงานเล่นเป็นเล่นเรียนเป็นเรียนนะครับ